ัสดีค่ะคุณผู้ชมเป็นครั้งแรกที่นักแสดงมากฝีมืออย่างกัปตันภูทะเนศได้มาร่วมงานกับช่อง3แต่ครั้งนี้มาในฐานะผู้กำกับคนเก่งค่ะหมายมั่นปั้นมือโดยอตู่นพพลจากค่ายเป่าจินจงซะด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาแน่นอนและสีสันบันเทิงก็ขอยกให้เป็นผู้กำกับมือไม้อ่อนที่สุดของนาทีนี้ไปเลยค่ะแม้อตู่นพพลจะใช้บริการผู้กำกับมือใหม่กับตันภูทะเนศเป็นเรื่องแรกและเป็นครั้งแรกของการจับคู่พระนางรุ่นใหม่อย่างเพื่อนคณินอาจารย์หนุ่มอนาคตไกลที่ต้องหัวร้อนเมื่อเจอกับลูกศิษย์สาวแสนดื้อนาตาลีปนาลีที่มีกิจการมรดกครอบครัวเป็นเนอร์ซิ่งโฮมชื่อบ้านร่มไม้ชายคาบ้านพักที่รวมเหล่าผู้สูงวัยหัวใจเฟี้ยวไว้ร่วมกันทำให้ละครเรื่องนี้รวบรวมศิลปินแห่งชาติไว้ถึง4คนด้วยกันอาสะอาดเปลี่ยนพงศารอาสุประวัติปฐมสูตรมีพิสมัยวิไลศักดิ์และอาต้อยเศรษฐาศิรฉายาและนักแสดงอาวุโสอีกเกือบหมดวงการบันเทิงทำให้ตอนนี้ผู้กำกับกัปตันถูกโฟกัสว่าเป็นผู้กำกับที่สุดยอดจริงๆเมื่อต้องใช้ทั้งสมาธิในการกำกับละครและยังมีความอ่อนน้อมเป็นที่สุดน้าเซตผู้กำกับยกมือไหว้ทีมอาวุโสทียิปบรรยากาศช่างน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆค่ะโดยละครริมฝั่งน้ำเรื่องนี้ทีมนักแสดงเองยังไม่เชื่อสนิทใจว่าจะมีคนหันกล้าทำละครสะท้อนปัญหาครอบครัวผู้สูงอายุได้ถึงแก่นขนาดนี้ต้องชมช่อง3เขากล้าเรียกดารานักแสดงรุ่นที่สัปเหร่อจองตัวแล้วเท่านั้นเลยให้มาร่วมกันแสดงแต่ละคนเนี่ยเคี่ยวเพชรทั้งนั้นเลยละครเรื่องเดียวที่บรรจุศิลปินแห่งชาติมากที่สุดเท่าที่เห็นแล้วก็อายุนักแสดงเนี่ยถ้ารวมๆกันไม่กล้ารวมที่ฝากเนี่ยคงไม่ฝากตัวเองแล้วครับแต่ฝากเด็กๆครับผมดูแล้วเด็กส่วนใหญ่ประมาณ 80% เล่นได้เกินความคาดหมายเราผู้ใหญ่เนี่ยอยากให้เด็กๆเล่นให้ทันเราคนเราเนี่ยเวลาเล่นด้วยกันแล้วทันกันเนี่ยมันจะสนุกถ้าใครยังไม่ทันก็ไปทำตัวให้ทันนะลูกนะแต่ผมชอบผู้ร้ายนะผมชอบผู้ร้ายคุณยกมือสิลูกเขาเล่นละครแบบผู้ร้ายสมัยเก่าซึ่งเล่นแล้วคนชอบคือเขามีเสน่ห์ในความเป็นผู้ร้ายถ้าจำประจวบเลือกยามดีได้ต่อไปเขาจะเป็นอย่างนั้นคือเล่นผู้ร้ายแล้วคนจะรักในที่สุดคือหนูจำไปนิดเดียวลูกมีอะไรเราต้องคิดว่า1มันเป็นจริงแล้ว2ต้องเอาเหตุผลมาให้ได้ว่าทำไมเราถึงโกรธเราต้องคิดว่ามีคนอยู่2ฝ่ายมีเราฝ่ายนึงพระเอกฝ่ายนึงผู้ร้ายฝ่ายนึงถ้าผู้ร้ายมันต้องการที่จะเดินเรื่องของมันไอ้เล่นตรงนั้นก็กลายเป็นเรื่องของพระเอกถูกต้องมั้ยเวลาเราเล่นให้เป็นพระเอกในคราบผู้ร้ายเข้าใจป่าวรู้เรื่องเองนักแสดงเด็กๆกลุ่มนี้ถือว่าโชคดีมากๆจริงๆค่ะแอบเก็บเกี่ยววิชาการแสดงกันให้เต็มที่เลยนะคะส่วนผู้กำกับก็ต้องให้กำลังใจและรอชื่นชมผลงานของพี่กัปตันกันด้วยค่ะอีกไม่นานเกินรอได้ชมกันแน่นอนทางช่อง3นี่แหละค่ะขอขอบคุณชุดพิธีกรจากปีปาและเครื่องประดับจากสเตฟานี่ชอด้วยนะคะหมดเวลาของลูกแก้วและรายการสีสันบันเทิงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ